วันนี้เราจะพูดเรื่องวิชาการครับซึ่งมักจะไม่ค่อยมีใครได้พูดถึงเรื่องวิชาการนะความรู้เรื่องเดิมก็ลืมไปนะเดี๋ยวผมจะจําลองภาพลอจิกให้ท่านได้ดูนะระหว่างความแตกต่างของลอจิกเข้ากับจิกออกมันจะมีความแตกต่างกันนะครับสมมุติว่านี่เป็นเส้นซุ้มลักษณะของเส้นซุ้มที่มันขึ้นนูนขึ้นมาจากองค์พระพื้นผนังนะอันเนี้ยเป็นเส้นซุ้มเป็นแขนหรือเป็นช่องแขนก็ดีคือผมจะพูดยาวๆเพราะมันจะมีลักษณะแบบนี้จริงๆนะครับถ้าในกรณีของถ้าเป็นลอจิกเข้าอ่ะลอจิกเข้าเนี่ยเขาจะกินมาที่เส้นซุ้มนะลักษณะของลอจิกเข้าเขาจะไม่เหมือนกับลอจิกออกเบอร์ตินเชิงสองอย่างเขาจะไม่เหมือนกันนะอันนี้มันจะมาจากทางขวาอย่างที่เราเห็นนะลักษณะความแหลมกับความโค้งด้านบนของเขาอ่ะมันจะเป็นลักษณะแบบนี้โค้งเห็นไหมฮะมันจะโค้งแต่อีกอันนึงเนี่ยมันเป็นสามเหลี่ยมเฉยๆเลยเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้เลยลักษณะองศาก็เป็นประมาณนี้เลยอย่าลืมว่าทั้งจิกเข้าและจิกออกเขาจะมีองศาของเขานะเราอันนี้ในส่วนนี้เราจะเห็นในส่วนที่มันเป็นส่วนที่นูนส่วนที่นูนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแขนลำแขนทั้งสองข้างซ้ายขวาหรือว่าเส้นซุ้มซ้ายขวาส่วนที่เราเห็นตรงนี้จะอยู่ตรงระดับประมาณหัวไหล่ของพระโดยประมาณนะเราจะเห็นรอยจิกเข้าแล้วก็จิกออกไปแบบนี้อาจจะเห็นบางๆเล็กๆรอยจิกออกมันจะสโลปลงนะสะละลาดลงลาดลงนะมันจะไม่ได้ให้เห็นชัดเจนเด่นชัดขนาดเท่ากันแต่ว่ามันจะมีลักษณะมันจะโค้งบนมันจะโค้งลงอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะเนี่ยมันจะเป็นจิกออกมันจะจิกแล้วมันโค้งลงไปข้างล่างมันจะไม่ได้แบนๆแล้วทื่อๆไม่มันจะสโลปหายไปเลยเหมือนกับทางขึ้นรถมอเตอร์ไซค์จากฟุตปาดขึ้นมาก็จะทําทางขึ้นมันจะสโลปลงแบบนั้นมันก็จะเป็นสามเหลี่ยมประมาณแบบนั้นนะเออนี่เราก็วิชาการกันนิดนึงส่วนมากที่เราจะพบเห็นประจำมันตรงช่วงประมาณหัวไหล่พระทั้งสองด้านนะจะขึ้นมาเป็นแนวครับก็จะมีก็เราเรียกว่ามันเป็นสัดส่วนบังคับพิมพ์นะประเภทหนึ่งนะส่วนเล็กแล้วก็มันพระดั้งเดิมเนี่ยจะเราจะไม่เห็นขอบกอบกระจกไม่เห็นขอบกอบกระจกแล้วก็ไม่ชิดติดซุ้มให้ระวังเรื่องชิดติดซุ้มพระแท้เนี่ยมันจะประกอบด้วยสองสิ่งสำคัญนะผมย้ำอยู่เสมอให้เพื่อนๆได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องของแม่พิมพ์ดั้งเดิมกับขบวนการผลิตด้วยวิธีการแบบดั้งเดิมคือเขาต้องใช้แม่พิมพ์แบบนั้นผลิตด้วยกรรมวิธีแบบดั้งเดิมของเขาอ่ะเขาจะมีวิธีของเขาดังนั้นเนี่ยพระแท้จะเกิดได้จากสองสิ่งนี้นะในกรณีถ้าเราไปเรียนรู้กับคนที่เขาตั้งตนเป็นคนรู้เป็นครูเป็นอาจารย์ส่วนหนึ่งที่เราควรจะพึงถามก็คือเรื่องของแม่พิมพ์กับกระบวนการผลิตแบบดั้งเดิมเพราะเท่าที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่มีเซียนหรือมีผู้รู้หรือพวกอ้างรู้คนไหนมันพูดเรื่องของแม่พิมพ์กับกระบวนการผลิตแบบดั้งเดิมส่วนมากก็จะพูดเรื่องของเนื้อถูกพิมพ์ใช่ความเก่าได้ก็จะวนเวียนกันอยู่ตรงเนี้ยมาโดยตลอดในเรื่องของพิมพ์ทรงในเรื่องของพิมพ์ทรงก็ดีหรือว่าในเรื่องของมวลสารก็ดีไอ้ส่วนต่างๆเหล่านี้มันไม่ได้ทําให้มันเกิดความเป็นพระแท้ได้ด้วยเหตุนั้นนะดังนั้นผมยังไม่เคยอธิบายเลยเนื้อถูกพิมพ์ใช่ความเก่าได้รอยตัดต่อดีเนี่ยผมไม่เคยอธิบายนะเพราะว่ามันไม่ได้ทําให้พระแท้ได้ส่วนที่จะทําให้พระแท้ได้นี่ก็คือร่องรอยต่างๆที่ท่านได้ทำเอาไว้นะแสดงให้เราเห็นเอาไว้เพียงแต่ว่าเราไม่เคยให้ความสําคัญกับส่วนนั้นเราก็เลยไม่รู้ว่าส่วนนั้นอ่ะมันมีประโยชน์อย่างไรดังนั้นเนี่ยผมก็เลยต้องเอามาอธิบายให้เพื่อนๆฟังว่าเออมันมีลักษณะที่สามารถบ่งบอกชี้ชัดความแท้เท็จของพระได้นะจิกเข้าจิกออกเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งแค่เสี้ยวเดียวนะใน1ล้านล้านวิธีนะไอ้นี่มันเป็นส่วนหนึ่งแต่ถ้าเราเห็นถ้าเราจำฟอร์แมตรูปร่างลักษณะของรอยจิกเนี่ยจิกเข้ากับจิกออกเนี่ยผมว่า
เราก็สามารถที่จะพิจารณาได้ในเบื้องต้นแล้วพระองค์นั้นมีลักษณะดีเป็นพระแท้หรือเป็นพระปลอมได้เลยนะได้เลย